แชร์ประสบการณ์รัก20ปีอ๋อมสกาวใจแชร์ประสบการณ์รัก20ปีลั่นไม่มีอะไรแทรกกลางได้ถ้าทำสิ่งนี้ครองรักกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของนักแสดงสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์และเออาทิตย์ศรีภาเพลินจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องจอมทัพลูกชายสุดที่รักที่ตอนนี้อายุ6ขวบแล้วงานนี้หลายคนเลยอยากรู้เคล็ดลับที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ดีกรีความหวานไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดอ๋อมได้แชร์ประสบการณ์รัก20ปีผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมในวิธีที่ทำให้ไม่มีอะไรมาแทรกกลางได้ว่าพักเรื่องหนักๆมาเรื่องเบาๆบ้างดีกว่าอ๋อมทำรายการเกี่ยวกับความรักมาเกือบ15ปีความรักมีหลายรูปแบบทุกรูปแบบสวยงามเสมออ๋อมสนับสนุนคำถามหนึ่งที่มักจะโดนถามกลับมาคือคบกับสามียังไงทำไมถึงรักกันและดูแลกันไม่ห่างเลยอ๋อมคบกับสามีมาประมาณ20ปีแน่นอนทุกคู่ต้องมีเรื่องทะเลาะมีงอนเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ไม่มีใครเหมือนกันหรือเข้ากันได้ทุกอย่างหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราสองคนมีคือสัญญาที่บอกต่อกันไว้ตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะไม่ปล่อยมือกันและจะบอกกับคู่บ่าวสาวที่ออมได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานด้วยประโยคนี้เช่นกันหรือใครที่ตอนนี้ทะเลาะกันอยู่หากเห็นข้อความของออมแนะนำว่าไปง้อกันค่ะพร้อมแปะแคปชั่นกำกับเอาไว้ว่าถ้าไม่ปล่อยมือกันอะไรก็มาแทรกตรงกลางไม่ได้เท่านั้นเองท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างหลากหลาย